ดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาในผักแรกของชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนสิงหาคมนี้นะครับว่าดวงชะตาในเรื่องของการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นในช่วงผักแรกนี้การงานของคุณนั้นคุณจะมีโอกาสที่จะทำอะไรประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวของตัวคุณเองอย่างแน่นอนนะครับในช่วงปักแรกนี้คุณจะเป็นคนที่มีความสามารถหยิบจับอะไรก็จะประสบความสำเร็จหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของตัวเองนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความมั่นใจในตนเองมากเกินไปโดยที่ไม่ฟังเสียงใครบ้างเลยนะครับอาจจะทำให้การงานของคุณนั้นอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับในเรื่องของการงานนั้นชาวลัคนาราศีเมษได้ไพ่พระขันธกุมารได้ไพ่ท้าววิรูปักษ์และได้ไพ่พระนางสุพรรณมัจฉานะครับบ่งบอกได้ว่าในการงานในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะคิดในเรื่องของผลตอบแทนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากเลยทีเดียวรวมทั้งการงานของคุณนั้นก็อาจจะมีเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างที่คุณนั้นอาจจะต้องใช้ความมั่นใจในการที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือมุ่งมั่นทำงานให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับอีกทั้งในเรื่องของบริวารในเรื่องของคนเกื้อหนุนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงปักแรกนี้ยังมีคนคอยสนับสนุนเกื้อหนุนคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นบริวารคนรอบข้างผู้บังคับบัญชาผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความอุ้มชูคุณอยู่พอสมควรและจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จมีโอกาสก้าวหน้าได้ดียิ่งขึ้นในช่วงปักแรกนี้นะครับแต่คุณก็อย่าคิดหรือมีความกังวลมากเกินไปเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีเงื่อนไขที่คุณนั้นอาจจะมากเกินกว่าการควบคุมนะครับก็อาจจะต้องค่อยๆหาวิธีการประนอมหรือว่าค่อยๆหาวิธีการที่จะทำให้มันออกมาดีที่สุดซึ่งตัวคุณนั้นมีความสามารถที่จะทำได้อย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของการเงินนั้นชาวลัคนาราศีเมษในช่วงปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้คุณได้ไพ่พระเพิงได้ไพ่พระโคนนชิและได้ไพ่พญาพาลีจับปูทศกัณฐ์ต้องบอกว่าการเงินของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้อาจจะอึดอัดอยู่บ้างนะครับคุณอาจจะมีความร้อนรนความร้อนใจในเรื่องของการเงินอาจจะมีภาระที่คุณนั้นอาจจะต้องแบกรับอะไรไว้มากพอสมควรในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นกับตัวคุณเองหรือคนรอบข้างแม้กระทั่งปัญหาเรื่องหนี้สินหากใครก็แล้วแต่ที่มีหนี้สินอาจจะรู้สึกอึดอัดอยู่พอสมควรช่วงนี้ช่วงนี้การเงินของชาวลัคนาราศีเมษนั้นค่อนข้างที่จะมีความกดดันอยู่พอสมควรก็อยากให้คุณนั้นพยายามใจเย็นๆตั้งสติให้มั่นตัวคุณนั้นจะแก้ไขปัญหาได้ดีมากนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากคุณใจร้อนหรือประมาทหรือขาดสติในการแก้ไขปัญหาทางการเงินอุปสรรคทางด้านการเงินของคุณนั้นก็จะเกิดขึ้นได้อย่างไม่ยากเลยเช่นเดียวกันดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้อย่าใช้ชาวลัคนาราศีเมษสงบสติอารมณ์ให้ดีอย่าใจร้อนนะครับพยายามยืนด้วยหลักฐานของตัวเองให้มั่นคงทบทวนอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินคุณจะแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีและคุณจะสามารถรับผิดชอบหรือผ่านพ้นอุปสรรคเกี่ยวกับการเงินในช่วงปักแรกนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับในเรื่องของความรักนั้นชาวลัคนาราศีเมษในช่วงปักแรกในเดือนสิงหาคมนั้นคุณได้ไพ่พระรามแผงสอนได้ไพ่พญาคุดกับนางกากีและได้ไพ่ไกรทองปราบชลวันต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษในช่วงปักแรกนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของความรักอยู่พอสมควรในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับอาจจะมีปัญหาจุกจิกที่จะทะเลาะเบาแว้งกันบ่อยหรือเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งทะเลาะเบาแว้งกับคนใกล้ตัวหรือคู่ของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับรวมทั้งอาจจะต้องระมัดระวังไปเกี่ยวพันกับในเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับบางคนนั้นอาจจะมีเป้าหมายในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของความรักใหม่ๆหรืออาจจะเริ่มมองคนใหม่ๆบ้างแล้วนะครับอาจจะมีปัญหาคลาคาซังที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่สำหรับคนโสดนั้นต้องบอกว่าคุณอาจจะได้พบรักกับคนแดนไกลคุณอาจจะได้พบรักกับคนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองหรือได้ทำความรู้จักกับคนที่อยู่ห่างไกลกับตัวคุณมากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันเพื่อจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาในเรื่องของการงานการเงินและความรักของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้ครับ